ด้วยความที่น้องชายของแอรินเนี่ยเป็นเป็นเด็กที่มีดีกรีเป็นนักเรียนนอกไงอันนี้คือประเด็นหนึ่งส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีข่าวว่าเพื่อนสนิทอย่างหนุ่มไม้พิรัตเนี่ยหอบเสื้อผ้าไปอยู่กับคุณแม่ของสาววิววรรณรสโอ้มันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะนี่ไงก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนอีกเรื่องนึงที่โดนเข้าไป2เด้งเลยน้องวิวต้องเคลียร์แล้วล่ะแรงยังเลยอ่ะแต่เขาสวยไงก็สมแล้วมะที่เขาเรียกว่าเป็นคาสโนวีอ่ะดาราหนุ่มๆชอบเขาเยอะนะความจริงเราก็รู้มันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าข่าวแรงข่าวแรงๆอ่ะเกิดขึ้นเยอะแล้วก็อยากให้คนที่ฟังข่าวอ่ะคิดดีๆมันจริงๆแล้วไม่อยากให้ชิลๆอ่ะแบบอ่านข่าวแล้วก็ดูคือแล้วแต่ใช้วิจารณญาณอีกทีนึงค่ะก็คือเรื่องข่าวคุณแม่กับไม้อะไรเนี่ยมันเป็นแม่หนูอ่ะแล้วนั่นไม้ก็เป็นเพื่อนหนูอ่ะมันไม่มีอะไรคือเขาได้ทำงานร่วมกันเขาไม่ได้มีอะไรในทางที่ไม่ดีอ่ะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องตัวติดกันตลอดเวลาหรือถึงขนาดแบบย้ายมาอยู่ที่เดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยคือก็ต่างคนต่างอยู่ที่ของตัวเองว่ามีข่าวว่าวิวกำลังเก็บตังค์ไปหาน้องคุณอ๋อไปต่างประเทศเก็บตังค์ไม่เก็บตังค์อยู่แล้ว แต่ว่าจะไปเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันคุยกับน้องไงก็ยังเรื่อยๆไม่ได้ว่าเฮ้ยหวานแหววหรืออะไรเพราะว่าไม่อยากจะมันรีบๆเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้มันเป็นไปฟิลกลัวคนที่แบบว่าไม่เข้าใจจะมองไว้ว่าเราแบบอุ๊ยเก็บตังค์ไปเพื่อไปหาเขาเลยอ๋อวิวก็ทำงานวิวเก็บเงินสำหรับใช้ส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เราเชียร์นะเราอยากให้เขาคบกันกับน้องของแอรินนะจะได้แบบเป็นกลุ่มเพื่อนๆกันต้องจองตั๋วก่อนไงก่อนคบกันต้องจองตั๋วต้องวิ่งไปหาเขาหน่อย